รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมุ่งไปสู่ทางที่ฝันถึงสักวันหนึ่งฝันจะเป็นจริงเพราะมีเธอเป็นคนดนใจเปลี่ยนความฝันให้กลายเป็นจริงดิวเข้ม ความรู้เพื่อก้าวสู่รัวมหาหลัยสารฟ้า สวัสดีครับน้องๆพบกันอีกครั้งกับพี่อทีวีในรายการดิวเข้มเติมเตมความรู้จะมาช่วยทบทวนความรู้ให้กับน้องๆในแบบติวเข้มกันเลยนะครับส่วนจะเป็นวิชาอะไรนะันไปชมกันเลยครับน้องๆ,ๆครับวันนี้เรามาติวเข้มแพทหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์กับอาจารย์กุลาณที่ประพันธ์ี พื่อให้น้องๆได้เทคนิคในการแก้จโจทย์ข้อสอบแบบผ่านชนหลุยกันเลยนะครับจากนั้นไปพบกับช่วง Road to You วันนี้จะเป็นเรื่องของทุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร,ร์เทคโนโลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเตรียมตัวไปรับชมกันเลยครับน้องๆครับ เรามาติวเข้มแผดหนึ่งวิชาคณิตศาสตร์กับอาจารย์กุลนาถที่ประพันธ์นีกันก่อนนะครับไปชมกันเลยนะครับสวัสดีนะครับผมก็มาต่อกันนะครับในรายการติวเข้มเติเมตเต็มความรู้นะครับ คราที่แล้วนะครับพี่อุ๋ยก็ได้เฉลยนะครับข้อสอบแพดหนึ่งไปบางส่วนนะครับซึ่งต้องหลายๆละคนก็ยอมรับว่าโหยากจริงแต่ว่าพอได้ฟังได้คิดแล้วเนี่ยก็เริ่มเข้าใจว่าม,มันต้องใช้กระบวนการคิดเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ซับซ้อนเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวคือเคล็ดลับที่สําคัญวันนี้เรามาต่อที่ข้อ21 21เนี่ยเป็นข้อสอบเติมคําข้อละ8คะแนนโหคะแนนเยอะนะเขาบอกว่ากําหนดให้ ax เท่ากับ b เป็นเมตริก จำไว้นะครับว่าเวลาเราเจอสมการนี้นะครับมันคือสมการที่เราใช้ในการแก้สมการโดยที่ a ตัวเนี้ยคล้ายๆกับเป็นเมทริกที่เรียกว่าสัมประสิทธิ์ส่วน x ตัวเนี้ยเราเรียกเมทริกตัวแปรและ b ตัวเนี้ยเราเรียกเมทริกค่าคงที่นะครับซึ่ง a ที่เขาให้มาสัมประสิทธิ์นั้นเนี่ยมันก็จะมีตัวแปรอยู่ข้างในสองอันคือ a กับ b ซึ่งไม่เป็นไรอันนี้มันติดไว้แล้วตัวแปร x ก็จะให้ข้างในเป็น x y z ส่วน b ก็จะเป็น9 a แล้วก็ลบ10นะครับทีนี้มันก็จะต้องมีวิธีในการหาไอ้พวกค่าต่างๆในนี้ใช่ไหมเรามาเริ่มจากอันแรกก่อนคําแรกคือ dead a ครับ mm hmm. เท่ากับ15ขีดเสนใต้พูดถึง dead a ก่อน dead หายยังไงอ่าถ้าน้องจํากันได้การหาเด d เนี่ยมันคือการที่เราจะต้องเอา a ตัวเนี้ยต่อหลักเข้าไป2อันใช่ไหมครับ ก็คือเราจะต้องเขียนตรงนี้เป็น b อันนี้ลบ a อันนี้ศูนย์อันนี้3อันนี้ลบ1กับลบ1ก็ต้องต่อไป2หลักก็คือต่อ1นต่อ b ต่อ3แล้วก็ลบ2ลบ a แล้วก็ลบ1อ่าเขียนครับเราต้องต่อ2หลักอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วพอเราต่อ2หลักเนี่ยเราก็จะมีการคูณทะยงลงทะยงขึ้นนะครับโดยถ้าคูณทะยงลงเราคูณตามปกติครับ1ลบ a ลบ1ก็จะได้ a ลบ2เจอ0ูนครับได้0ูนเลยครับ2เจอ b เจอลบ1ครับก็จะเป็นลบ2 b ครับอ่านี่คือคูณทยงงะยับ ทีนี้พอคูณทะยงขึ้นสิ่งสําคัญที่เด็กชอบผิดก,กันคือน,น้องต้องห้ามลืมกลับเครื่องหมายด้วยเพราะฉะนั้นตอนคูณขึ้นมาได้ลบ 6a ต้องกลับเป็น 6a ตัวนี้ศูนยไม่ต้องกลับครับเพราะศูนย์เท่าเดิมตรงนี้คูณขึ้นได้ 2b ต้องกลับเป็นลบ 2b จําไว้นะครับ,ค,บ,ค,รค,รบคูณขึ้นต้องกลับเครื่องหมายท่องเอาไว้นะครับคูณขึ้นต้องกลับเครื่องหมายทีนี้พี่อุ๋ยจะรวม a กับ b ครับจับ a กับ 6a ครับก็จะเป็น 7a จับลบ 2B รวมกับลบ 2B ไม่หายนะครับเป็นลบ 4B อย่ามั่วนะตรงนี้สำคัญมากแสดงว่าตัวนี้คือค่าของเด a เซึ่งโจทย์เขาบอกว่าเดทเนั้นมีค่าเท่ากับ15ก็แปลว่าสมการ 7A-4B ลบ 4B ก็เท่ากับ15เป็นสมการที่1อ่าจดไว้คือเด็กต้องรู้ครับว่ามันคือต้องหาเดทก่อนเพราะเขาให้เดทมางั้นอย่าลืมนะต่อ2หลักแล้คูณไขคูณขึ้นกับเครื่องหมายท่องเอาไว้ให้ดีอ่ะ ได้สมาการที่1ไม่พอครับไปดูอีกโจทย์อยู่ๆบอกว่า y ไดาก็หนึนี่ช็อคซินิมามันคืออะไรวะพี่อุ๋ยอันเนี้ยเด็กส่วนใหญ่ไม่รู้มันคือการใช้กฎคาเมอร์กฎคาเมอร์คืออะไรกฎคาเมอร์คือกฎที่เราใช้หาตัวแปร x y z นะครับกฎคาเมอร์บอกไว้ว่า,วาถ้าเราอยากจะหา y นะครับวิธีหา y ให้เราเอาค่าคงที่คือ b ตัวเนี้ย ไปวางแทนที่ a หลักตรงกลางหลักตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นคาร์เมอร์เขาจะเขียนนี้ครับอ่าน้องดูถ้าเราจะหา y คาร์เมอก็คือให้น้องเนี่ยเอาไอ้ตรง9ลบไอ a กับลบ10ตัวนี้ที่เป็น b เนี่ยใส่ไว้ตรงกลางส่วนข้างหน้า1 b 3จะเหมือนเดิมและข้างหลัง2 0ลบ1ก็จะเหมือนเดิมเนี่ยเป็นอย่างนี้ แล้วข้างล่างส่วนด้วยค่าเดทเอเนี่ยเขาเรียกว่าเทคนิคของคาร์เมอร์จำไว้เลยเอาง่ายๆแล้วกันว่าถ้าน้องอยากจะหาตัวแปรอะไรตามลำดับ x y z กแก็เอาไอตัว B ตัวเนี้ยไปวางหลักที่1 2 3เรียงตามลำดับเช่นถ้าอยากได้ x อันนี้ก็วางหลักที่1ที่เหลือก็เหมือนเดิมถ้าอยากได้ y ไอสามตัวเนี้ยก็วางหลักที่2หน้าหลังเหมือนเดิมถ้าอยากได้แไอตัวเนี้ยก็วางหลักที่3แล้วก็หน้าหลังเหมือนเดิม แต่ไม่ว่าจะเป็น x y z ทั้งหมดต้องส่วนด้วยเด็ดด้วยจำไว้เนี่ยแค่เนี้ยเด็กก็ทำไม่ได้แล้วถ้าเราไม่รู้คาเมอร์ทีนี้ถามว่าแล้วยังไงต่อก็คิด2หลักครับน้องเหมือนเดิมก็คือ1 b แล้วก็3แล้วก็9 a แล้วก็ลบ10แต่เดด a ข้างล่างไม่ต้องคิดแล้วนะครับเพราะเด็ด a มันคือ15โจทย์ให้มาแล้วนะครับอ่ะเดยวพีคคูณทแยงเหมือนเดิมคือข้อนี้มันจะมีการคูณทแยงเนี่ยสองรอบอ่ะคูณลงครับ a 1เจอ a เจอลบ1ก็ได้ลบ a ต่อมา9เจอ0เจอ3ได้0เลยครับต่อมา2เจอ b เจอลบ10ก็เป็นลบ20 b นี่คูนงี้เลยเสร็จแล้วต่อมาคูณขึ้นอย่าลืมกับเครื่องหมาย3เจอ2เจอ a เป็น6 a กับเป็นลบ6 a เสร็จแล้วตัวนี้มี0ได้0เสร็จแล้วลบ1เจอ9เจอ b เป็นลบ9 b กับเป็น9 b นี่เพราะฉะนั้นรวม a กันก่อนลบ6 a กับลบ a ก็เป็นลบ7 a เสร็จแล้วลบ20 B เจอ9 B ก็เหลือลบ11 B ซึ่งตรงนี้มันคือค่าของเดชข้างบนแต่อย่าลืมนะครับว่าเดชข้างบนตัวนี้มันต้องหารด้วยเดชข้างล่าง15แปลว,ว่าหนูจะได้ตัวนี้ส่วนด้วย15เนี่ยตัวนี้คือค่า y ซึ่งโจทย์ก็ใจดีครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเขาบอก y มาครับสังเกตเขาบอก y เป็น1ก็แสดงว่าก้อนนี้ทั้งก้อนนี้น้องสามารถจับเท่ากัน1เลยอันนี้คือโจทย์บอก อันนี้เราไม่ใช่ตัดสรุกเองนะอันนี้โจทย์บอกนะเพราะฉะนั้นน้อง95้าสิ้าไปเราก็ได้สมการที่2ว่าลบเจ็ดเลบสิบเเท่ากับ15เป็นสมการที่2นี่แล้วสังเกตไหมครับว่าสมการที่1สมการที่2นั้นลบเกับ 7A มันเจ้ากันได้เราก็แก้สมการ1นบวกสเลยครับผม 7A ็กลบเ a ก็เจ้าลบสกับลบสิก็เป็นลบสิ แล้วก็15บวก15ไม่หายนะแต่เป็น30เอาลบ15ไปหารอย่างไวได้ B เป็นลบ2นี่เครื่องหมายต้องแม่นด้วยพอได้ B เป็นลบ2เสร็จเราก็เอาลบ2ตัวเนี้แทนสมการที่1ลบ2เจอลบ4ก็เป็น8 8ลบ15ก็เหลือ7 7หาร7ได้ A เป็น1โอ้โหมาเป็นชุดเพราะฉะนั้นได้ A กับ B แล้วมาดูซิว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม A ลบ B ทั้งหมดกำลังส เพราะฉะนั้นน้องก็จับ a ตั้งแล้วก็ลบ b ทั้งหมดกําลังสอง a ก็คือ1 b ก็คือลบ2ระวังลบลบด้วยนะครับมันจะเป็นบวกมันจะเป็น3กําลังสองตอบ9จบข้อนี้8ะคะแนนครับได้9ก็โอเคอะ่ะนะครับถ้าถามพี่พี่ว่าข้อยากมันก็มีข้อไม่ยากมันก็มันก็มีอะ่ะมันอยู่ที่ตัวเราที่ว่าเราเจอแล้วเรานึกออกหรือเปล่าว่าข้ออย่างงี้ทำยังไงนะครับงั้นข้อนี้อย่าลืมเรื่องของเดทต่อ2หลักกับอย่าลืมเรื่องคาร์เมอร์ว่าถ้าอยากได้ x เอาไว้ไว้ข้างหน้าอยากได้ Y เอาไ,ไว้ตรงกลางอยากได้แซดไว้ข้างหลังและย่าลืมส่สนเหตด,ด้วยนะครับอ่าเรียบร้อย2 1ครับสวยๆจาก2 1ครับเราจะไปดู22กันต่อครับแหวดนี่ลิมิตมาลิมิตเจอลิมิตเข้าไปรู้เลยครับนี่มันแคลชัดๆใต้ลิมิตบอกว่า X เ,เข้าใกล้3อ่าเข้าใกล้3ทีนี้น้องรู้ใช่ไหมว่าคำว่าเข้าใกล้กล3เนี่ย ก็แสดงว่าเราก็ต้องเอา3าเนี่ยแทนลงไปที่ x <_ S 1> เพราะฉะนั้นตัวแรกก็จะเป็น3ากำลังสคูณกับ x ก็คือ3ลบด้วยข้างหลัง3บวก1ก็เป็น4 3่สากำลัง4และข้างล่างก็เป็นล่ากที่3อันนี้ก็เป็น3ลบ2แลวข้างนอกก็ลบ1ปรากฏว่า3ามกำลัง3คูณ3ก็เป็น3ากำลัง4อ้าวเหมือนกับ3ากำลัง4ลบกันข้างบนได้0ย์ข้างล่าง3ลบ2ได้ 1, 1 1ถอดลากที่3ได้1 1ลบ1ก็เป็น0ย์อ้าวเฮ้ย นี่มาศูนสนศูนย์นี่นะอ่าทีนี้คนเรียนแคลนะครับจะรู้ว่าโจทย์ที่มันได้ศูนย์สนั้นฟังดีๆนะครับมันยังตอบไม่ได้ถ้าเป็นระดับมปลายนะครับ 1. แยกแฟกเตอร์ 2. คอนจูเกตและ3นะครับอันนี้เป็นเทคนิคที่เราขโมยปีหนึ่งมาใช้ก็คือใช้วิธีโลบิตานอ่าโลบิตาน โรบิตาลที่มันมีการดิฟนะครับบนแล้วก็ดิฟล่างนี่เขาใช้วิธีโลบิตาลน,นะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้มันก็มีวิธีคิดเนี่ยได้หลายวิธีแต่ทีนี้จะเล่าให้ฟังก่อนว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราไปเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนกุศชาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับหลายคนพี่กล้าพูดเลยนะว่าเวลาเจอ0ููเนี่ยเขาบอกว่าใช้โลบิตาลดีกว่าเพราะโลบิตาลเนี่ยมันเร็วดีมันดิฟก็จบเลย ยกตัวอย่างเช่นปกติถ้าเรามีโจทย์ลิมิต x เข้าใกล้หนึ่งแล้วตรงนี้เป็น x กำลังสามบวก x กำลังสองบวก x ลบสามข้างล่างเป็น x กำลังห้าลบหนึ่งสมมติเป็นงี้ปกติเราแทนหนึ่งลงไปข้างบนได้หนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งลบสามได้ศูนย์ข้างล่างหนึ่งบหนึ่งเป็นศูนย์แล้วบอกว่าศูนย์ส่ศูนย์อ้าโอเคเราจะใช้โลปิตันโดยการดิฟบนกับดิฟล่างดิฟบนตบสามมาได้สาม x กำลังสองดิฟบนตบมาได้สอง x 2. ดิบบนดิฟเได้1ข้างหลังได้0ส่วนข้างล่างตบ5มาได้5 x เกกำลังสีลบ1ตัวนี้ดิบได้0ทีนี้พอเราดิฟเสร็จเราแทน1ลงไปมันก็จะได้3ามบวกสบวกหตัวนี้เป็น5มันก็จะเป็น6ส่วนหเนี่ยคือคําตอบคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนมาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะเราก็ใช้เงี้ยได้แล้วน้องไม่คิดเลอครับว่าคนออกข้อสอบแพทเขาก็รู้ว่าน้องรู้ลบิทา อย่าลืมนะครับคนออกว่าสอบแผนนี้เก่งมากเก่งเลขมากนะครับเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้ว่าเด็กอ่ะใช้โลบิตารและนี่แหละคือการหักหลังโจทย์ข้อนี้เป็นการหักหลังที่เจ็บปวดมากเพราะมันให้เราใช้โลบิตานไม่ได้ทําไมถึงไม่ได้นี่ไงครับ3ากลัง x คูณ x ลบด้วย3กําลัง x บวก1แล้วส่วนได้ลากที่3ของ x-2- ลบ2ลบ1 ตัวนี้แหละครับมันดิฟไม่ได้เนี่ยวงไว้เลยตัวนี้ก็เหมือนครับวงไว้เลยดิฟไม่ได้ท้าไมให้2ตัวนี้ดิฟไม่ได้เพราะสองตัวนี้เป็นสรรมการที่อยู่ในรูปของเลขยกกำลังเราเรียกฟังก์ชันนี้ว่า Exponential และในมอปลายนั้นไม่มีสูตรดิฟ Exponential ไม่มีครับ ถ้าน้องจะมีก็คือน้องไปจําเกินมปลายเพราะมหาลัยเขาจะเรียนดิฟเอ็กโปแต่มปลายไม่เรียนทีนี้ถามว่าอ้าวพี่อุย๋ยอลไรงี้หนูไม่ได้เรียนเอ็กโปมาแล้วหนูจะทําข้อนี้แบบโรบิตานได้ไหมอ่ะคาตอบนะครับได้ถ้าเราจัดรูปคือคนออกข้อสอบข้อนี้พี่ชอบมากเลยนะว่าเขาออกดีมากเลยอนะ่ะเขาต้องการจะดัดนิสัยพวกที่แบบว่าเรียนมาเรียนพิเศษมาหรือเรียนอะไรมาแล้วแบบคือเอาแต่เรียนอะ่ะแล้วคุณไม่ได้เข้าใจโจทย์อ่ะ โจทย์ข้อนี้เนี่ยในเมื่อเรารู้ว่าเลขยกกนหลังดิฟไม่ได้เราจะรูปอย่างนี้ก่อน3กํกลัง x คูณ x ตัวหน้าเหมือนเดิมตัวหลัง3กำลังหนึ่งนั้นเราแยกเป็น3กํกลัง x คูณ3กํกลังหอย่างนี้ก่อนเสร็จแล้วถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยดึงตัวร่วม3กํกลัง x ที่เป็น x โบได้ซึ่งถ้าน้องดึง3กํกลัง x ออกน้องก็จะเหลือ x ลบ3นี่แหละทำให้เราไม่ต้องไปยุ่งกับ exponent i น l คือดึงมาเลยแสดงว่าโจทย์ข้อนี้พอเราดึง x อ็กปมานะมันจะกลายเป็น3ากำลัง x ข้างหน้าแล้วก็คูณด้วยข้างหลังที่เป็น x ลบ3แล้วก็ส่วนด้วยสแควร o รูทสแควร์ o ูททำเป็นยกกำลังเศษส,ส่วน1ส่วน3เพราะเดี๋ยวเวลาดิฟต้องทำเป็น1ดซนสแล้วก็ลบ1เนี่ยจัดรูปแบบนี้เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นน้องจำไว้นะครับว่าถ้าน้องเจอโจทย์ที่เป็นแคลแล้วมีเลขยกกำลังอย่าพึ่งดิฟให้ดึงตัวร่วมจัดรูปก่อน นะครับซึ่งน้องจัดรูปอย่างนี้ได้นะจบแล้วเพราะอะไรตัวนี้ก็ไม่ต้องดิฟแล้วเราก็มาดิฟตัวหลังนี้เนี่ยเอาตัวนี้มาดิฟใช้โลบิตานตัวหลังได้เลยตัวหน้าเดี๋ยวเราแทน3ลงไปธรรมดาอยู่แล้วไปโปมันดิฟไม่ได้ทีนี้พี่จะลุยแล้วนะเอาจากการเริ่มดิฟตัวบนก่อนดิฟตัวบนครับดิฟเอ็กได้1ดิฟสามได้ศูนย์ดิฟลากที่3ตบมาเป็น1นึ่งส่วนสาม แล้วตอนนี้เป็น x ลบ2อกำลัง1ส่วน3ลบ1เป็นลบ2ส่วน3แต่อย่าลืมดิฟไส้ข้างในด้วยซึ่งดิฟ x ลบ2นั้นดิฟ x ได้1คูณด้วยเลข1ส่วนลบ1ไม่ต้องดิฟเพราะได้0นเสร็จแล้วพอน้องดิฟเสร็จน้องก็จัดก,การแทนเลข3ลงไปเนี่ยตรงนี้แทน3ได้ละพอดิฟแล้วพอแทน3ลงไปข้างบนเป็น1เหมือนเดิมข้างล่างก็จะมี1ส่วน3คิดในใจนะ3ลบ2ได้1 1ไม่ว่ากำลังอะไรก็ตามก็ได้1เพราะฉะนั้น1คูณ1ก็ได้1 ตวัดขึ้นไปได้3แต่ตัวนี้ยังไม่ใช่คําตอบเพราะตัวนี้คือก้อนที่เราดิฟมันยังมีก้อนแรกด้วยก้อนแรกเวลาเราแทน3ลงไปเราจะได้ว่า3ามกำลังสแล้วข้างหลังเมื่อกี้ก็ได้3ซึ่งมันจะได้เป็น3ามกำลังสตอบ81จบโอเคอ่าเรียบร้อยต่อมาครับ23่สิบาขอนี้อยากให้ดอกจันมากออกทุกปีทุกปีจะมีโจทย์สไตล์แบบนี้แน่ๆพี่บอกเลยคุ้มมากในการทำข้อสอบแพท อ้าวพอ,อไรดูมันจะเป็นโจทย์จำนวนเชิงซ้อนที่ให้อะไรมายาวๆอย่างนี้แหละน้องพี่บอกเลยอย่างนี้เลยให้อย่างนี้เลยแล้วหลักการของจำนวนเชิงซ้อนนั้นจะใช้หลักการแบบเดียวเท่านั้นคือให้น้องแทนแซดด้วย A บวก BI โจทย์ตามพี่อุ๋ยไปเลยก็คือตรงไหนเป็นแซดให้แทนด้วย A บวก BI แล้วแล้วเทียบสัมประสิทธิ์สองข้าง จดไว้แล้วเทียบสมบัสิสิสองข้างเทียบตัวที่ไม่มีไอกับตัวที่มีไอแยกกันเนี่ยสองอันนี้แยกกันก็คือสองข้างตัวไม่มีไอก็เทียบตัวไม่มีไอตัวมีไอก็เทียบมีไออย่างหกตัวนี้ไม่มีไออย่างสองตัวนี้มีไอเนี่ยก็คือมองอย่างนี้แต่เราต้องมองทางซ้ายก่อน เพราะฉะนั้นข้อนี้พี่อุ๋ยลุยเลยนะ1 2 3สองแซมเป็น A บวก BI ถ้าแบาร์จะเป็น A ลบ BI เปลี่ยนตรงหน้า B ตรงนี้เป็นลบเพราะฉะนั้นแบาร์ตรงนี้พี่อุ๋ยจะแทน A ลบ BI แตรงนี้จะแทน A บวก BI หน้าตาก็เลยเป็นงี้ครับมันจะเป็น1บวก I คูณด้วย A ลบ B แล้วก็บวกด้วย3ลบ I คูณด้วย A บวก B ขวามือก็คือ6บวก 2I เนี่ยทำอย่างเงี้ยให้มันชินเลย เสร็จแล้ววงเล็บทํำยังไงก็กระจายครับจะไปคิดอะไรเยอะกระจายตรงๆอ้าวหนึ่งก่อนหนึ่งเจอ A ได้ A 1เจอลบ BI ก็เป็นลบ B I เจอ A ก็เป็น AI แต่ระวัง I เจอลบ B ปกติเรารู้ว่า I เจอ I เนี่ยเขาเรียกว่า I กําลังสองแล้ว I กําลังสองในเชิงซ้อนได้ลบหนึ่งยันลบหนึ่งเจอลบ B ก็เป็นบวก B นี่มาละคู่แรกฝึกให้คล่องเลยนะอย่าพลาดนะตรงนี้นะเสียหายเลยนะ คู่หลังเหมือนกันเอาลุย3ไปก่อน3เจอ A ได้3 A 3เจอสามก็เป็น3 B I คือมันเหนื่อยอะแต่ว่ามันทำได้อะคุ้มอะลบ I เจอ A ก็เป็นลบ A I ลบ I เจอ B I ปกติ I เจอ I ได้ I กำลัง2ได้ลบ1ลบเจอลบเป็นบวกก็เป็น B แล้วก็จับเท่าก,กับ6บวก2 I ทางขวาเนี่ยซ้อมไว้เลยทีนี้ให้น้องขีดเส้นใต้ตามพี่ครับ A ตัวนี้คือตัวที่ไม่มี I B ตัวนี้คือตัวที่ไม่มี I สาตัวนี้แล้วก็ b ตัวนี้นี่คือพวกไม่มีไอพวกเนี้ยนะจับเท่ากับ6กจบเนี่ยเทียบอย่างเงี้ยเอา a ก่อน a กับ3ามเก็ได้ 4a B กับ B ก็เป็นสองบแล้วน้องก็จับตัวนี้เท่ากับหเสร็จแล้วน้องก็เอาสองหารตลอดก่อนสองหารก็จะเป็นส mm hmm. องเบวกบเท่ากับสเนี่ยสมการที่1นึ่งเขียนรอไปเลยออกอย่างเงี้ยทุกปีทีนี้ อีกส่วนหนึ่งคือส่วนที่มี i ส่วนที่มี i ก็จะมีลบ b i แล้วก็จะมี a i แล้วก็จะมีลบ3 b i แล้วก็ลบ a i แต่ลบ a i กับ a i คู่นี้ตัดกันไปตัวนึงตัวนี้จับเท่ากับ 2i ทีนี้จะบอกเคล็ดลับให้ว่าเวลาเทียบ I อ่ะไม่ต้องดู i นะคือเอาแค่สัมปรสิ์อย่างเดียวเพราะ i มันไม่เกี่ยวก็คือเอาลบ b ตัวนี้รวมกับ3 b นะครับมันก็จะได้เป็น2 b แล้วน้องก2อ b เท่ากับ2 เฮ้ยอย่างนี้แสดงว่าน้องก็จะรู้เลยว่า b ของน้องก็คือ1แล้วเอา1แทนย้อนกลับตรงนี้ย้ายไปลบ3ได้ 2, 2หาร a ก็เป็น1ครับผมโอ้โหเขานี้งามมากแสดงว่าโจทย์เขาเนี้ยใช้เวลาไม่ถึง5นาทีเลยได้ b เป็น 1, a เป็น1แลละนะครับเพราะฉะนั้นพอเราได้ a เป็น 1, b เป็น 1, เสร็จเราก็จะรู้ว่า z ของเราอะ่ะก็จะเป็น a บวก b i เพราะฉะนั้น Z ของเราก็จะเป็น1บวก1ไหรือถ้า Z bar ก็จะเป็น1ลบไนี่สวยเลยเรียบร้อยเดี๋ยวเราเจเอาตรงนี้ไปแทนค่าแล้วนะเพราะโจทย์เขาให้เราแทนค่าแล้วเราก็มาดูว่าเขาถามอะไรนะครับสรุปนะถ้าเราเจอเชิงซ้อนให้เราแทน Z เป็น A บวก B i แล้วเทียบสมบัติส,สิสองข้างนะครับทีนี้มาดูซิว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถาม Z ลบ z bar อ่า z ลบแซบ อย่าลืมนะฮะแซทลบแทบาร์ก็คือ1บวกไลบกับ1ลบ i เพราะแซทบาคือ1ลบไกับอ um like. ีกอันหนึ่งคูณด้วยแซทบวกแซทบารแบวกแบาก็คือ1บวกไบวกกับ1ลบไแล้วทั้งหมดนี้มีแอบสูทคล่อมด้วยปรากฏว่าวงเล็บแรก1กับ1เจ้า i ลบลบเป็นบวกได้2 i อันหลัง i กับลบไเจ้า1บวก1เป็น2 เพราะฉะนั้น 2i เจอ2ก็ได้ 4i ทีนี้บางคนบอกพี่อุ๋ย f อป 4i คิดยังไงปกติเนี่ยถ้าเรามีแ a บวก bi เราจะได้เป็นรูท a กลัง2บวก b กำลัง2แต่ถ้ามันเป็น 4i แสดงว่า a ไม่มี a เป็น0แล้ว b ของเราเป็น4เพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็น square root 0กำลัง2บวก4กำลัง2ซึ่งมันก็คือ16ถอดรูทได้4จบข้อนี้8คะแนนครับได้4 ได้รับสาระความรู้ดีๆกันไปแล้วตอนนี้มารับชมสิ่งที่น่าสนใจกันต่อกับช่วง r ร to you ซึ่งในวันนี้เป็นเรื่องของซึ่งวันนี้จะเป็นเรื่องของทุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณฐานราชกระบังไปชมกันเลยครับ สวัสดีค่ะพบกับพี่แอนอีกครั้งในช่วง Road to y o U เส้นทางสู่มหาวิทยาลายัยและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับทุนการศึกษากันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพี่แอนมีอีกหนึ่งทุนการศึกษาที่จะมาแนะนําให้น้องๆได้รู้จักกันนั่นก็คือทุนการศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะ และตอนนี้ค่ะพี่แอนอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรคมสรรมาลีศรีคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับก่อนอื่นนะคะต้องขอเรียนถามเลยนะคะเกี่ยวกับทุนการศึกษานี้ค่ะว่ามีวัตถุประสงค์หรือว่าที่มาที่ไปอย่างไรคะครับทุนที่ไปสนับสนุนนะฮะในเรื่องของการขับเคลื่อนนักศึกสา์ที่ก็มีทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ แล้วก็คณิตศาสตร์เนี่ยเป็นการพัฒนาบุคลากรเยาวชนของชาตินะฮะให้เขาก้าวเข้าไปสู่การการมีศักยภาพในการที่เขาจะขับเคลื่อนแล้วก็เรียนไปแล้วก็นําเอาความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับไปพัฒนาประเทศชาติในอนาคตแล้วหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกอะคะครับก็อย่างที่บอกนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยก็คือเราสกรีนจากระดับแลนด์กิ้งของโรงเรียนด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นแลนด์กิ้งของโรงเรียนเนี่ยนอกจากดูดูเกรดอย่างเดียวแล้วก็โฟกัสไปที่ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษจะเป็นจะเป็นช้อยอันดับสาแล้วเกดเฉลี่ยต้องเท่าไหร่คะตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นทุนเหรียญทองเนี่ยเกดเฉลี่ยเขาเนี่ยจะต้อง3.75ขึ้นไปโอ้นะฮะแต่ถ้าเป็นทุนเหรียญเงินเนี่ยเกดเฉลี่ยเขาต้อง3 5นั่นนั่นคือของโรงเรียนนะฮะเราบอกแล้วเราไม่ได้ดูแค่นั้นนี่คือเกณฑ์ขั้นต่ำแต่เราก็ต้องไปแอปพลายแล้วแล้วต้องเอาน้องนนักศึกษาเนี่ยมาเข้าค่ายโรงเรียนต่างๆที่ก็จะแอปพลายทุนนี้เนี่ย ณนะตอนนี้เนี่ยก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นโรงเรียนจุฬาพรทั้ง12แห่งแล้วก็ถ้าโรงเรียนไหนเขามีศักยภาพแล้วก็ผลักดันเน้นไปในเรื่องวิทยาเทคโนโลย,ยีเราก็ขยายผลนะฮะขยายความร่วมมือกับโรงเรียนต่างๆนะฮะยังมีอีกหลายโรงเรียนนะฮะทีนี้่ะมาพูดถึงประเภทของทุนกันบ้างคะ่ะว่ามีกี่ประเภทคะ ทุนเนี่ยนะฮะถ้าเราบอกว่าเราเราจะขับเคลื่อนเขาเนี่ยเด็กที่เขาเรียนอยู่ในระดับท็อปที่สุดนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นทุนเหรียญทองนะฮะทุนเหรียญทองอย่างที่บอกนะฮะก็คือเกรดเขาต้องโดดเด่นจริงๆนอกจากเกรด3.75ห้าแล้วเนี่ยแรงกิ้งเขายังเป็นหนึ่งใน3ของโรงเรียนใน,น,นแต่ละที่อีกแล้วมาที่อีกท,ทุนหนึ่งะนะฮะก็คือทุนเหรียญเงินเนี่ยก็จะเป็นอีกเลเวลหนึ่งก็คือเราวางไว้ที่3.5แล้วก็ดูโปรไฟล์ดูพอร์ตโฟลิอโอของเขา ถ้ามันอยู่ในเกณฑ์เนี่ยเด็กพวกน,นี้ก็สามารถที่จะ apply แล้วก็ได้ทุนเหรียญเงินค่ะนะครับทีนี้มาถึงข้อกําหนดบ้างค่ะว่าน้องๆที่ได้รับทุนแล้วค่ะจะต้องมีผลการเรียนยังไง,งหรือว่าต้องต้อง maintain เกรดอย่างไรบ้างคะก็คือคนที่ได้ทุนเหรียญทองนะฮะเหรียน,น้อยเขาจะต้อง maintain เกรดเนี่ยให้ได้ไม่น้อยกว่า3.25ของอของวิศวะรากะบังแต่ถ้าเหรียญเงินเราวางไว้ที่3ถ้าปีไหนเขาไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับทุน เขาจะต้องมีความพยายามเมื่อเกดเขาถึงแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับทุนสนับสนุนในเรื่องของการเรียนต่อแล้วถ้าเผื่อเรียนอยู่ในระดับเตียนเงินแต่ความสามารถเนี่ยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเขาแอบขยับทองได้เลย ขยับได้ด้วยสำหรับค่าใช้จ่ายที่น้องๆจะได้รับเนี่ยมีในลักษณะใดบ้างคะเราดูแล้วคือเด็กไม่ต้องจ่ายค่าเทอมเลยนะสำหรับทุนในส่วนของเหรียญทองกับเหรียญเงินนอกจากค่าเทอมแล้วเนี่ยถ้าเขาเป็นเหรียญทองเนี่ยนะฮะเราจะดูแลในเรื่องของของค่าที่พักค่าที่จ่ายรายเดือนเหรียญเงินก็เช่นกันนะฮะแต่เหรียญเงินเนี่ยเราไม่ได้ดูค่าที่จ่ายรายเดือนเราดูในส่วนของค่าเทอมกับในเรื่องของสัตว์ักให้เขาถ้าเป็นทุนเหรียญเงิน ทีนี้สาหรับทุนเหรียญทองค่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายเดือนที่ทางสถาบันให้อ่ะค่ะเดือนละเท่าไหร่คะเ,เดือนเดืนนะครับประมาณแปดพันก็เป็นค่าเทอมสองพแล้วก็บวกรายเดือนนะฮะทั้งค่าหอพักค่ารายรวมกันเนี่ยประมาณแปดที้มาในเรื่องของขั้นตอนการรับทุนกันบ้างคะ่ะมีขั้นตอนแบบไหนบ้างคะครับขั้นตอนการรับทุนนะฮะอย่างที่บอกว่าเขาสามารถที่จะแพ p p l ย ก่อนที่เขาจะเข้ามาเลยะนะฮะตั้งแต่แรกแก็คือตอนโรงเรียนที่มันเป็นความร่วมมือในความร่วมมือของแต่ละที่เขาจะเห็นอยู่แล้วนะฮะว่าอย่างเช่นในกลุ่มโรงเรียนจุฬาภรเข้ามาถ้าจะได้เหรียญทองเนี่ยเขาจะต้องติดแรงกิ้งเท่าไหร่ของโรงเรียนแล้วก็จะมีการสัมภาษณ์แต่ที่สําคัญก็คือคนที่จะได้ทุนนี้จะต้องผ่านการเข้าค่ายนะกับรุ่นพี่ก่อนเพราะฉะนั้นเราไม่ใช่อยู่ดีเราดูเกรดเราก็จะมีการจัดค่ายที่ให้นักศึกษาเข้ามาแอพพายเขาจะเลือกลากกระ벙ไม้มาเข้าค่ายกันก่อน ใช่ไหมตอบโจทย์เขาไหม,มเราก็ดูเขาเขาก็ดูเรานี่คือวินวินวน,นะครับนี่แหละค่ะนะคะเป็นอีกหนึ่งคำแนะนำนะคะแล้วก็ฝากคันด้วยนะคะสำหรับทุนนี้ค่ะเพื่อเป็นการสร้างนะคะนักเรียนนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพในอานานคตนั่นเองนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดเราในวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะนี่ค่ะ,คะสวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าลาไปก่อนล้วค่ะสวัสดีค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆได้ทั้งเทคนิคดีๆในการสอบและโอกาสในการเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยกันแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นเราไปเจียวเข้มแผดหนึ่งวิชาคณิตศ,ศาสตร์กับอาจารย์กุลนาถท,ที่ประพันธ์นีกันต่อไปชมกันเลยนะครับ24แอแอนแอนขีดคำว่าความต่อเนื่องมันมาแล้วคำนี้ความต่อเนื่องเนี่ยอยู่ในแคลคูลัสออกทุกปีเหมือนกัน อย่างที่บอกไงที่ติววันนี้ออกทุกปีอะไรที่ติวเนี่ยเลือกข้อที่ออกทุกปีมาให้จะได้จําไว้ว่าอันนี้ออกชัวร์ส่วนไอ้ที่ไม่ได้ออกหรือเอานานาออกทีเนี่ยค่อยว่าก,กันตอนนี้เอาทุกปีได้ก่อนหนูจําไว้นะเคล็ดลับที่หนูเจอโจทย์ความต่อเนื่องหนูใช้เทคนิคเดียวกันทุกข้อก็คือให้หนูมองว่าเงื่อนไขแรกเนี่ยมันมากกว่า a ใช่ไหมเอา a ตัวเนี้แทนลงไปใน x เ,เลยนี่แทนลังนี้เลยเงื่อนไขที่สองมันบอกน้อยกว่า a ใช่ไหมเอา a เนี้ยแทนลงไปเลย แล้วจับที่แทนแล้วมาเท่ากันจบเขียนคำนี้นะแทน a แล้วจับมาเท่ากันโจทย์ต่อเนื่องทุกข้อทำแบบนี้ได้หมดพี่บอกเลยเพราะฉะนั้นพี่อยู่แทนแล้วนะแทน a แล้วนะแทน a แปลแรกก็จะเป็น a บวกกับสแควรูท a กำลังสบวกหเนี่ยแทน a ลงไปที่ x อันที่2ก็จะเป็น15และข้างล่างก็ส่วนรีรู a กำลังสก็บวกห แล้วจับมาเท่ากันนี่เท่ากันจบแค่นี้แก้หาเได้คนไม่รู้ไงฮะก็เลยไปคิดว่าหูติดตัวแปรอีกตอนเรียนโรงเรียนไม่เห็นครูมีตัวแปรมีแต่ตัวเลขไม่มีอะไรมันเป็นตัวเลขก็แทนลงไปมันเป็นตัวเลขก็แทนลงไปจับเท่ากันมันเป็นตัวแปรก็แทนลงไปจับเท่าได้หมดทุกข้อคือเรามันเรียกอะไรอะ่ะเราเราไม่มีประสบการณ์ไนี่ยเราคิดไปเองเพราะโดยปกติอะ่ะคนเราชอบเลขมากกว่าตัวแปร งั้นพอเราเห็นตัวแปรโอ้ยากแน่ไม่ยากเดือนแทนไปจบแล้วไงต่อเนี่ยดูเราก็เอาตัวเนี้ยคูณไข่ใ้า่ยายข้างเลยคูณไข่แต่เวลาคูณไข่เนี่ยมันต้องคูณตัวหน้ากับตัวหลังตัวหน้าคูณไปก็จะเป็น A แล้วตามด้วยรูทเอกำลังสองบวกห้าเนี่ยแล้วตัวเนี้ยไปเจอกับตัวเนี้ยมันก็เจ้าดีน้องเพราะว่ามันเป็นรูทตัวเดียวกันมันก็จะรูทหายไปเป็นเอกำลังสองบวกห้าเนี่ยเท่ากับสิบห้าเนี่ยใครบอกยากไม่ยาก คือเราไม่กลา้าแทนแค่นั้นแหละเห็นตัวแปรเสร็จแล้วทําไงก็ย้ายข้างเพราะต,ตอนนี้สมก,การเป็นรูทเราต้องให้รูทอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้น A อรูทเอกำลังสองบวกห้าทิ้งเอาไว้เอาห้าไปลบสิบห้าเหลือสิบแล้วตอนนี้ลบเอกำลังสองเนี่ยทีนี้สมก,การแบบนี้มันมีวิธีเดียววิธีเดียวคือเราก็ต้องยกกำลังสองไปรูทหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเด็กกลัวกลัวอะไรโอ้ยมันเยอะก็อย่างที่บอกครับ ถ้าน้องมาถึงตรงนี้แล้วน้องกลัวน้องก็ไม่ได้อะไรกลับไปครับกลับไปมือเปล่ามาตรงนี้แล้วไปให้สุดครับน้องมาถึงขนาดครึ่งข้อแล้วยกก็ต้องยกเอาวะคือแข็งใจหน่อยน้องยกกําลังสองสองข้างไอ้มันรู้กันไหมอ่าเริ่มตัวนี้ถ้าเรายกกําลังสองเนี่ยมันก็จะกลายเป็น A กกาลังสองรูทมันก็หายไปมันก็เป็น A กําลังสองบวกห้าส่วนทางขวาเนี่ยมันจะเป็นหน้ากําลังสองก็คือร้อย ลบสหน้าหลังก็คือ20 A กําลังสหลังกำลัง2ที่ A กกำลังสแต่น้องครับฟ้าหลังฝนย่อมสวยกว่าเมื่อยกเสร็จแล้วครับเอาตัวนี้คูณเข้าไปโอ้โหจำได้เลยน้องไหนาคนนี่ตอนสอบปีนั้นเนี่ยน้ำตาไหลครับนี่ไม่ใช่มดกันนะมองดีๆมันสองข้างมัน A กกำลัง4เหมือนกันอะมันเจ้ากันอะเนี่ยคือนี่คือรางวัลที่คุณอดทนพยายามมามันก็ตัดกันอย่างเงี้ย แล้วเราก็ย้าย20ตัวนี้ไปบวกกับ5ก็เป็น 25a กําลัง2แล้วเอา25ไปหาร100ก็ได้ a กําลัง2ได้4เสรล้ว a ของน้องก็จะมี2คำตอบคือ2กับลบ2นี่แหละบรรทัดที่เราได้ a แต่โจทย์ข้อนี้ครับฟังดีๆครับเขาไม่บอกครับว่า a ของเราเนี่ยเป็นบวกเป็นลบอันนี้จุดที่ยากนะถนาพี่นะพี่ว่าตรงเนี้ยยากทำไมถึงยาก เพราะเราไม่รู้ไงว่า a ตัวไหนถูกจริงๆแล้วข้อเนี้ยมันอยู่ที่ว่าน้องรู้ไหมว่าน้องต้องแทนสมก,การบรรทัดนี้ทําไมอะพี่อุ๋ยเพราะถ้าลองเรียนเลขมานานน้องจะรู้ว่าการแก้สมก,การโดยการยกกํลาลังสองเราต้องเอาคำตอบนั้นไปแทนบรรทัดก่อนยกเสมอจดไว้เราจะต้องเอาคําตอบเราไปแทนบรรทัดก่อนที่จะยกกํลาลังสองเสมอเพราะมันอาจจะมีคําตอบที่ใช้ไม่ได้ก็ได้ไออย่างพี่แทนสอง คี้ในใจนะข้างหน้าสองข้างใน2อสองกำลังสองได้4ี่สี่บวกห้าได้9ก้าเ้าถอดมาได้สามสามได้6ตรงนี้2องกลังสองได้4ี่สบลบ4ี่ก็ได้6 2ถูกพอลบ2อข้างหน้าเป็นลบ2ข้างในเป็นลบ2ลบ2องกลังสองได้4ี่สี่บวกห้าได้เก้าเก้าถอดมาได้3แต่3คูณลบ2ได้ลบ6แต่ลบ2องกลังสองด้างขวาได้4ี่สิบลบ4ได้6ไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นลบ2ใช้ไม่ได้ งั้นคําตอบข้อนี้นะครับต้องบอกว่ามี2แค่ตัวเดียวจดไว้เลยอย่าลืมนะแทนบรรทัดก่อนยกสําคัญมากทีนี้มีข่าวดีพอเรามี a เป็น2ให้น้องเอา2เนี่ยครับแทนลงไปที่สมาการที่ให้มาทั้งหมดนี่เลยตรงนี้แทน2เพราะฉะนั้นสมาการของน้องก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้พอเรารู้ว่า A เป็น2 f x ก็จะกลายเป็น2เงื่อนไข ก็จะเป็น x บวกรูท x กำลังสบวก5โดย x มากกว่าเท่ากับ2กับ15ส่วนด้วยรูท x กำลังสบวก5โดยที่ x น้อยกว่า2เนี่ยก็จะเป็นงี้แต่โจทย์ก็อยากถามว่า f a กับ f ลบ a เป็นเท่าไหร่งั้นหน้าที่น้องก็คือหา f 2กับ f ลบ2แต่ระวังนะฮะต้องแทนสมก,การให้ดี f 2อยู่ไหน f 2ก็คือต้องใช้กรณีที่มันเท่ากับ2 โดยเอาสองอันเนี้ยแทนเข้าไปสมาการนี้เพราะฉะนั้นข้างหน้าก็จะเป็นสองบวกข้างในก็จะเป็นสองสองกลังสองได้4ี่บวกห้าได้9 9้า้าถอดมาเป็น3างั้นตัวนี้ได้ห้าส่วน e f อลบสต้องใช้เงื่อนไขข้างล่างพอลบสองน้อยกว่า2งั้นอันเนี้ยก็ต้องใช้อันนี้มันก็จะเป็นสิบห้าแล้วส่วนได้รูทสองกลังสองได้สี่เถอดม,มาเป็นสามก็ได้ห้าเพราะฉะนั้นห้ากับห้าบวกกันตอบ1ิบเนี่ยแดคะแนนอีกแล้วเออ บางคนบอกโหเออพี่มันก็ไม่ได้ยากทุกข้อจริงๆรนะคือบางข้อยากแล้วพี่ก็ยอมรับนะว่ายากแต่ไหนที่แบบว่าเออมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่นะก็ต้องสู้เขานะครับเนี่ยได้ละสิบนะครับคําตอบแปดคะแนนยี่สิบห้าครับโอ้โหข้อนี้บอกเลยว่าบางคนบอกเห็นนะพี่แต่ไม่ทํารู้นะพี่แต่ไม่ทําเพราะหนูเกียรติโกนเฮ้ยนี้เข้าใจ เพราะปะกะติเวลาติวหนังสือหรือว่าสอนหนังสือเด็กเนี่ยเจอประจําว่าไอโ้โรคภูมิแพ้ที่โกนเนี่ยมันไม่ชอบแบบพี่เอาทีนี้จะบอกว่าจริงๆแล้วติโจนข้อน,นี้ยากไหมก็ถ้าทําไม่เป็นอะยากแต่ถ้าทําเป็นนะข้อน,นี้แป๊บเดียวคืออย่างนี้น้องเห็นสมการไซน์กำลังสองไหมจําไว้นะว่าเวลาหนูเจอไซน์กำลังสองหรือเจอคอร์สกำลังสองไม่ว่าจะเจอตัวแรกหรือตัวที่สองนะถ้าเจอนะ ให้จําไว้ว่ามันสามารถมีคุณสมบัติเปลี่ยนร่างได้คือทรายกำลังสองสามารถเปลี่ยนเป็น1นึ่ลบคอสกำลังสองได้ในทางกับการคอสก็เปลี่ยนเป็น1นึ่ลบทายกำลังสองได้แต่ย้ํานะต้องเจอตัวที่มันแบบยกกําลังสองก่อนถ้าเจอแบบยังไม่ยกยังเปลี่ยนไม่ได้เพราะถ้าเปลี่ยนมันจะติดรูทงั้นท่องอันนี้ไว้ว่าหลักการถ้าเราเจอใครก็ได้ที่เป็นทราหรือคอสกำลังสองใครก็ได้นะ ให้เปลี่ยนเป็นหนึ่งลบอีกตัวหนึ่งกำลังสองเลยอันนี้คือใช้ไวในการเปลี่ยนรูปเพราะฉะนั้นสมการที่โจทย์ให้มาสังเกตมันมีสองไซน์กำลังสองใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้น p ก็ต้องเปลี่ยนไซน์กำลังสองอันนี้เป็นหนึ่งลบคอสกำลังสองเพราะฉะนั้นโจทย์ของน้องก็เลยกลายเป็นสองวงเล็บหนึ่งลบคอสกำลังสองแค่นี้แล้วจับเท่ากับสามคอสเซตา้า ผมบอกพี่อุยทางขวามไม่เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยน,นครับทางขวามาเป็นกาลังหนึ่งเปลี่ยนไม่ได้นะครับแล้วที่สําคัญคือตอนนี้มันเหมือนกันสองข้างด้วยจะเปลี่ยนทําไมก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นเราสองกระจายเข้าไปก็เป็น2ลบ2คอสกำลังสองเซตาเท่ากับ3คอสเซตาแล้วก็ย้ายข้างไปทางขวาเอากําลัง2ขึ้นก่อนก็เป็น2คอสกำลัง2แล้วก็บวกด้วย3คอสเซตาแล้วก็ลบ2นี่เฮ้ยนี่มันหน้าตาของสมการกำลังสองนี่วะ อ่าซึ่งเดี๋ยวพี่จะแยกแฟกเตอร์ให้อ่าเดี๋ยวดูนะสรุปถ้าเราเจอ sin หรือคอ s กำลังสองให้เปลี่ยนเป็นอีกตัวหนึ่งแต่ต้องเป็น1ลบแล้วก็กำลัง2เสร็จแล้วก็จับมาย้ายข้างแยกแฟกเตอร์ทีนี้บางคนบอกแยกยังไงแยกอย่างนี้ครับเหมือนตัวแปรธรรมดาเลย2อ o s อสกำลังสองก็แบ่งเป็น2อ o s วงเล็บ1อีกวงเล็บ1ก็จะเป็นค o s เสร็จแล้ว2ข้างหลังนี้พี่อุ๋ยใช้1กับ2เพราะว่าใกล้ใช้เป็นลบ1ไกลใช้เป็นบวกตรงนี้ มันจะได้ตรงกลางเป็น3พอดีเพราะฉะนั้นเราจะได้คําตอบว่าคอร์สเซตาแมตื่นเต้นในคอร์แลวเว้ยมี2ตัวตัวที่1 1ึส่วนสอีกตัวหนึงก็คือลบสซึ่งถ้าถามว่าตัวไหนใช้ได้คนที่เรียนตีโกลมาต้องจําได้ว่าค่าคอร์สกับค่า s ายจะมีค่าอยู่ในช่วงลบห1ถึงหเท่านั้นเพราะวงกลมมันให้ได้แค่1กับลบหวงกลมหน่หน่วยจำได้ไหม เพราะฉะนั้นค่าคอสจะเป็นลบสองไม่ได้ครับเพราะมันเกินหนึ่งกับลบหนึ่งไม่ได้ค่าคอสของน้องก็เลยตอบได้ตัวเดียวก็คือเศษหนึ่งส่วนสองนั่นเองทีนี้ถามว่าแล้วจะรู้มุมเซต้าได้อย่างไงอ้าวเราก็ต้องท่องได้สิครับว่าคอสท,ที่มันได้หนึ่งส่วนสองอ้าวจำได้ไหมคอสอะไรคอสหกสิบนั่นเองเพราะถ้าคอสสามสิบจะเป็นรู้สามส่วนสอง ซึ่งโจทย์กำหนดมาว่ามุมนั้นต้องอยู่ในควอแรนที่1เนื่องจากไม่เกิน90เพราะฉะนั้นอันนี้ถูกต้องสรุปคือที่เราทำมาแป๊บเดียวเมื่อกี้ได้เซต้าแล้ว60ดีใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจบแล้วน้องก็แทน60แล้วก็ดูว่าตอบเท่าไหร่แค่นี้เองนะครับงั้นตีโกเนี่ยยากไหมมันก็มันอยู่ที่เรารู้หรือเปล่าแค่นั้นแหละคือถ้า้องรู้ว่าน้องเปลี่ยนอย่างเงี้ยจบเลยนะครับเอาแทนแล้วนะอยู่แทนหกสแล้วนะ อ้าวถ้าเราแทนตรงนี้เป็น60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 อ่าเริ่มเริ่มจากอันแรกก่อนอันแรกเนี่ยพายส่วน2เนี่ยมันคือมุม90 60กลบ90ก็เหลือ30แสดงว่าตัวนี้เป็นโคเซกมุม30แต่ถ้าน้องไม่ชอบโคเซกพี่อุ๋ยจะเปลี่ยนโคเซกเป็นส่วนกลับโคเซกส่วนกลับของทรเพราะฉะนั้นมันจะเป็น1ส่วนทรากำลังสองของมุม30ข้างล่างนี่ แล้ว1ส่วนไซน์กำลังสองบูมสามสิบจำได้ไหมว่าไซน์สามสิบมันได้1ส่วนสองกำลังสองได้1ส่วนสี่เพราะฉะนั้นเวลามันกลับเศษส่วนขึ้นไปตัวนี้มันจะได้สี่นี่สวยเลยแสดงว่าไอ้ตัวหน้าสุดเนี่ยได้สี่แต่ยังไม่ต้องทาอะไรมานะเพราะเดี๋ยวมันต้องคูณกับตัวนี้ต่อต่อมาตัวที่สองคอ0สหกสิบกำลังสองคอร์สหกสิบมาได้1ส่วนสองอยู่แล้วพอมันกําลังสองมันก็เลยได้1ส่วนสี่นี่เดี๋ยว1ส่วนสี่กับสี่ตัดกันนะได้หนึ่ง ต่อมาตัวที่สามแทนหกสิบไม่รู้ว่าน้องจำได้ไหมว่าแทนหกสิบเนี่ยได้รู้สามอันนี้ต้องรู้นะได้รู้สามส่วนข้างล่างโคเซหกสิบโคเซหกสิบตัวเนี้ยมันคือส่วนกลับของไซายมันก็คือหนึ่งส่วนไซหกสิบแล้วถ้าน้องจำได้ไซายหกสิบมันจะกลายเป็นรูทสามส่วนสองซึ่งพอมันกลับเศษส่วนมันจะเป็นสองส่วนรูทสาม แล้วมันจะต้องเอารู้สาตัวเนี้ยตวัดไปคูณรู้สาข้างบนก็ได้3ส่วน2ซึ่ง3ส่วน2เนี่ยมันก็คือ1.5ตกลงตอนนี้นะครับเราจะได้ว่าตัวหน้าสุด4คูณกับตัวถัดมา1ส่วน4แล้วก็บวกกับตัวถัดไปถึงหลัง1.5 4ตัด4ต่4ได้1บวกห5่้าคนี้ตอบ2.5ไม้นานี่แคะแนนโอเควะน้อง งั้นตีโกนเนี่ยต้องบอกน้องนะว่าต้องจําสูตรให้ได้นะครับต้องจําสูตรให้ได้เพราะถ้าน้องจําสูตรไม่ได้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยงั้นสูตรนี้ก็เป็นสูตรหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือถ้าเราเจอตัวที่มันกําลังสองนะให้เราเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะช่วยได้นะครับแต่ว่าข้อจํากัดของมันก็คือเปลี่ยนด้ยเฉพาะไซด์กับคอร์สนะเพราะแทนกําลังสองมันเปลี่ยนไม่ได้นะครับอืมก็ต้องจัดในรูปของไซด์คอร์สเหมือนเดิมนะครับโอเคอ่ะนี่ก็คือข้อ25้าทีนี้ มาดูข้อปิดท้ายของเรานะครับ26นี่26ข้อนี้เป็นข้อที่พี่บอกเลยนะว่าเสียดายถ้าน้องดูข้อนี้แล้วปีนี้ออกคล้ายๆแบบนี้ยแล้วทำไม่ได้เพราะว่าโจทย์แบบนี้มันเป็นโจทย์ที่ถ้าใครเคยเห็นครั้งหนึ่งอะต้องจำเลยว่ามันเป็นแพทเทิร์นเดียวกันหมดนะครับงั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อ26กันนะครับอะเตรียมตัวนะ26โจทย์บอกว่า เ <A S 2> เป็นเซตของจำนวนจริง x ที่สอดค้องสมการนี้คือเขาต้องการให้เราแก้สมการนี้เนี่ยแหละโอ้โหมันคนบอกพี่พูดตรงๆนะเห็นรูทเนี่ยกลัวทุกทีครับมันก็กลัวทุกข้ออยู่แล้วครับก็ต้องรู้อย่าน้องอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่าจากแรกเนี่ยถามก่อนว่า4ตัวเนี้ยในทางมันจริงเนี่ยสสวยหรือย,ยังในความคิดน้องถ้าเราเจอเลขกำลังนะ4ยังไม่ใช่เลขสวย เลขที่สวยกว่า4คือ2เพราะฉะนั้น4ทําเป็น2กํกลังสองก่อนแล้วซ้อน x นี่ทางี้ก่อนต่อมา4ตัวนี้ไม่ต้องทําเป็น2กําลัง 2, เพราะว่ามันไม่ได้ยกกาลังตัวแปรก็เขียน4เฉยเป็นสมมติแต่4ข้างในนี้ทําเป็น2กําลัง2ครับแล้วก็ซ้อนด้วยรูทเนี่ใส่งี้ไปคือมันก็ต้องทําอย่างนี้ให้คล่องน้องสังเกตไหมว่ากําลังที่ซ้อนกันเนี่ยตามหลักยกกําลังเนี่ยมันต้องจับมาคูณกัน เพราะฉะนั้นถ้าเราจับมาคูณกันเนี่ยตัวนี้มันจะเป็น2กําลังสอง x ตัวนี้มันจะลบด้วยเลข4แล้วตามด้วย2กําลังสองรูท x เนี่ยมันก็จะทำเป็นแบบนี้แต่ทางขวาครับเราจะแยกออกมาเป็น3แล้วตัวนี้สังเกตว่า2มันสวยแล้วเพราะฉะนั้นเราก็แยกเป็น2กําลัง x ธรรมดาคูณกับ2กําลังรูท x ธรรมดาบางคนบอกพี่อุย๋ยหนูไม่เข้าใจว่าทําไมพี่ต้องแยกให้มันเป็นคูณกันด้วยเพราะสังเกตไหมว่าถ้าเราแยกเป็นคูณกันแล้วเนี่ย มัน2กําลัง x เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์กับกาลังสอง x แล้วตัว2กําลังรูท x มันก็จะสัมพันธ์กับ2กําลังสองรูทคือมันมีลักษณะคล้ายกันอ่ะคือเราจะต้องหัดสังเกตครับโจทย์แบบเนี้ยมันมันอยู่ที่ประสบการณ์แล้วก็การทําโจทย์บ่อยๆพี่นี่บอกวันเนี้ยอย่างเวลาเราเจอข้อเนี้ยวันเนี้ยน้องนั่งฟังพี่ติววันเนี้ยดูพี่ติวเนี้ยมันก็ต้องรู้แล้วแหละว่าเออมันก็ต้องทํา4ให้เป็น2ก่อนเนาะแล้วก็อะไรก็ตามที่มันวุ่นวายถ้าแยกได้เราก็แยกอย่างเงี้ยนะครับ แต่ทีนี้ช็อตเด็ดมันอยู่ที่สิ่งต่อไปเนี่ยที่เด็กหลายคนเนี่ยชอบลืมว่าทํำยังไงให้น้องวงตัวนี้ครับแล้ววงตัวนี้สองตัวนี้วงก่อนน้องสังเกตไหมว่ากําลังสอง x กับกําลัง x เนี่ยมันต่างกันอยู่ตรงสองเท่าคือกําลังตัวนี้มันสองเท่ากําลังเนี่ยมันเท่าเดียวเราจะสมมุติให้ตัวเนี้เป็น a ใหญ่และเราจะสมมุติให้ตัวนี้เป็น a ใหญ่กําลังสอง เขาเรียกว่าสมมุติตัวแปรเฮ้ยอันนี้ออกบ่อยมากเลยนะน้องออกแบบแทบทุกปีอะ่ะไอ้มุกป,ประเภท a กับ a กํำลังสองอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นจําไว้นะว่าถ้ามันมีกําลังที่คล้ายๆกันคนหนึ่งตัว x คนหนึ่ง2 x อ,อ,อย่างเงี้ยสเท่าอะ่ะให้ x เ,เป็น a กตัวนี้เป็น a กํำลังสองเลยเสร็จแล้วให้น้องวงตัวนี้ครับกับตัวนี้ครับเน่คล้ายกันนะตัวเนี้ยมรูท x ใช่ไหม ส่วนตัวนี้มัน2องรู x เพราะฉะนั้นน้องให้ตัวที่มันรูทเเนี่ยเป็น b แล้วตัวที่เป็น2องรูอตัวนี้ก็จะต้องเป็น b กกำลังสองเนี่ยแพทเทิร์นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็น a อกลังสองลบด้วย 4b ่บลังสองเท่ากับ 3a b กลายเป็นสมการตัวแปรสองตัวแปรธรรมดาเลยแล้วสมการแบบนี้นะพี่บอกเลยนะว่าย้าย a b ไปตรงกลางเลยเพราะมันจะคล้ายๆหน้ากำลังสอง แล้วก็มันก็จะมีหน้าหลังแล้วก็มีหลังกําลังสองซึ่งมันต้องแยกแฟกเตอร์ได้แน่นอนโจทย์แพทเทิร์นอย่างเงี้ยออกทุกปีครับเขาเรียกว่าสมมุติตัวแปรแล้วก็แก้สมการนะครับฝึกเอาไว้พี่บอกเลยฝึกเอาไว้ยังไงก็เจอแล้วเวลาแยกแฟกเตอร์นะไม่ยากครับแยกอย่างนี้ A กับ A ข้างหน้า2อันส่วน CB กําลัง2ก็ใส่4 b แล้วก็ b อันหนึ่ง ทีนี้ตรงกลางต้องเป็นลบ3 ab ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรง4 ab ตัวนี้ใส่ลบรอไว้ก่อนส่วนข้างหลังเป็นบวกจะได้หักล้างกันเนี่ยมาเป็นแบบนี้ซึ่งพอมาอย่างนี้เสร็จใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วอย่าผิดเชียวนะคือพอเรามี2วงเล็บเท่ากับศูนย์ก็แสดงว่าเราก็ต้องจับวงเล็บเนี้ยเท่ากับศูนย์แล้วก็จับวงเล็บเนี้ยเท่ากับศูนย์หมายความว่า a ลบ 4b จะเท่ากับศูนย์กับ 4B ต้องมีค่าเท่ากันนี่มันต้องเป็น a เท่ากับ 4b และการที่ a บวก b เท่ากับ0ย์แปลว่า a นั้นต้องมีค่าเท่ากับลบ b อ่าไม่ใช่ a เท่ากับ b นะต้องบอกว่า a ต้องมีค่าเท่ากับลบ b นะครับอันเนี้ย a เท่ากับ4 b อันเนี้ย a ต้องมีค่าเท่ากับลบ b นะครับทีนี้เราก็เอา a กับ b ตัวเนี้ยแทนย้อนกลับนะครับเพราะว่าเราได้ความสัมพันธ์ของอันแล้วเอา a เท่ากับศ b ก่อน a เท่ากับศ b เนี่ยเนื่องจาก a ของเราเนี่ยมันเกิดจาก2กำลัง x แล้วก็แทนตรงนี้ว่าสกำลัง x ส่วน c b ของเรา b ของเราก็คือ2กํลลังรูท x นี่2กํลลังรูท x สังเกตไหมว่าตอนนี้ทางซ้ายก็ฐาน2ทางขวาก็ฐาน2มี4อ่ะไม่ใช่2เราก็เปลี่ยน4ให้เป็น2กํลลัง2แล้วพอน้องเปลี่ยน4เป็น2กํลลัง2กําลัง2ตัวนี้เอาไปรวมกับรูท x โดยการบวกมันก็จะเป็น2กํลลัง x เท่ากับ2กํลลัง2บวกรูท x เนี่ยมันต้องเป็นอย่างนี้ ซึ่งพอน้องทําอย่างนี้เสร็จน้องจะเห็นว่าเฮ้ยพี่อุ๋ยอย่างนี้มันฐานสองเท่ากันนะข้างบนก็จับเท่ากันได้เลยทุกงั้นเราก็เลยจับว่า x เท่ากับ2งบวกรูทเอย่างนี้ได้เลยแล้วก็แก้สมก,การที่เหลือซึ่งแก้สมก,การที่เหลือตรงนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรครับเพราะว่ามันมีรูทตัวเดียวก็ย้ายสองมาก่อนเป็นลบแล้วก็จับสองข้างยกกํลาลังสองแต่อย่าลืมนะอย่าลืมที่พี่เคยเตือนนะ ว่าอะไรเวลาสมก,การที่มีการยกกำลังสองแล้วต้องเช็คคำตอบด้วยก่อนยกเห็นไหมเพราะฉะนั้นทางซ้ายเวลากระจายกำลังสองก็จะกลายเป็นหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองทางขวาได้ x ซึ่ง x ตัวนี้ย้ายข้างมาก็เป็นลบ5 x แล้วก็แยกแฟกเตอร์เป็น2วงเล็บอันหนึ่งก็จะเป็น x ลบ4อันนึงก็จะเป็น x ลบ1นคำตอบตัวนี้ก็จะเป็น4กับ1เชื่อพี่ไหมว่ามีเด็กไม่ได้เช็คคำตอบ คือ4กับหนึ่อ่ะมันเป็นคำตอบแต่ยังไม่ชัวเพราะว่าเราจะต้องตรวจคำตอบก่อนโดยการเอาไปแทนบรรทัดก่อนที่น้องจะมีการยกกำลังสองแล้วน้องรู้ไหมน้องยกบรรทัดไหนน้องยกบรรทัดนี้งั้นก่อนที่น้องจะยกก็คือต้องแทนบรรทัดนี้แล้วรู้ไหมว่าหนึ่งพอแทนไปเกิดอะไรขึ้นดู1ถอดรูทได้หนึ่งแต่หนึ่งลบ2ได้ลบหนึ่งมันไม่เท่ากัน1ใช้ไม่ได้นี่แหละเจ็บตรงนี้ คือไอ้ที่เราคิดว่าใช่ใช่แน่ๆนี้พอมาเฉลยนี่ไม่ใช่นี่เจ็บในนาสแทนไปก่อน4ีลบสได้2 4งส่ถล่วยสออันนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นคําตอบของกรณี A อเท่ากับสีจะมีแค่4ตัวเดียวไม่ใช่ว่ามี1ด้วยโอ้โหใครแม่งตอบสกับหน,นึนี่เซ็งเลยนะทีนี้มันมีอีกกรณีหนึ่ง <c oughs> ก็คือกรณี a อเทากับลบบีคือใคร a ก็คือสองาลังเ ลบ b คือใครก็คือลบ2กำลังรูท x อ่าทีเนี้ยมีหลายคนสงสัยกรณีที่2ว่าพี่อุ๋ยพี่อุ๋ยอย่างงี้ฐาน2กับ2เท่ากันเงี้ยจับข้างบนเท่ากันเนี่ยไม่ได้ใครบอกเท่านี่มันติดลบอยู่แล้วลบตัวนี้นะ <c oughs> ไม่มีทางทําให้ใหายไปได้เพราะลบมันอยู่ข้างหน้า2อกำลังรูท x คือมันอยู่หน้า b เพราะฉะนั้นสองข้างนั้นไม่มีวันที่ฐานจะเท่ากันเพราะทางนี้มันติดลบเพราะฉะนั้นอันนี้เซตว่างไม่ต้องคิดเลย คล้ายๆกับเวลาน้องมีแบบพี่อุ๋ยหนูมี3ามกำลัง x อย่างเนี้ยหนูมี3ามกำลังห้าอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยจับ x อ็กซ์ตัห้าได้จบแต่ถ้าหนูมี3ามกำลัง x อเท่ากับลบสามกำลังห้าย่างเี้ยแล้วจับ x อ็กซ์ตัห้าอย่างเงี้ยไม่ได้เงี้ยผิดเพราะว่ามนันเซ็ตว่างมันเป็นลบเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ว่ากรณีเนี้ยมีคําตอบเดียวคือ4แล้วถ้ามีคําตอบเดียวคือ4อ่าแปลว่าอะไรก็แปลว่าโจทย์ข้อเน,นี้ สมาชิกของเซต A ก็คือสมาชิกของ x ซึ่ง x ของเรามีตัวเดียวคือ4สแสดงว่าสมาชิกของเซต A ของเราเนี่ยก็จะมีตัวเดียวก็คือเลข4ตอบ4เลยครับจบบางครั้งสมมุติถ้าเราพยายามเต็มที่แล้วนะเอาจริงๆนะแล้วสิ่งที่เราหวังไว้มันไม่สําเร็จอย่าเสียใจที่เราไม่สําเร็จไม่ใช่เพราะเราไม่พยายามแต่เป็นเพราะว่ามีคนที่เขาพยายามมากกว่าเราแค่นั้นเองงั้นพยายามให้เต็มที่ครับสู้ๆขอบคุณนะครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ ดิวเข้มกันเต็มที่ไปแล้วนะครับวันนี้พี่ e t ทและพี่ๆทีมงานติวเข้มเต็มเต็มความรู้ขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันนะครับสวัสดีครับข้อสอบข้อที่2นะครับหลักการคิดนะครับก็จะคิดคล้ายๆกันแต่ว่าจะยากมากขึ้นนิดนึงนะครับผมนะครับเดี๋ยวลองนะครับ